ก็พยายามนั่งนึกดูว่าเมื่อเราลาออกจากราชการมาแล้วเนี่ยเราอยากจะมองเห็นอะไรในชีวิตเราก็เลยมาสร้างฟาร์มขึ้นที่กลางเมืองตรงนี้เองชื่อสมโพชทับเจริญนะฮะปัจจุบันนี้เองก็มีอาชีพเป็นเกษตรกรเต็มขั้นหรือเรียกอีกอย่างว่าอาชีพปัจจุบันเป็นข้าราชการบำนาญด้วยเป็นเกษตรกรด้วยก็ได้ก็มีแต่คนเขาว่ากันทั้งนั้นแหละครับว่าเออเอาพื้นที่สมัยปู่ย่าซื้อมาไม่รู้อะไรละ5บาทหรือเปล่าแต่ตอนนี้เองเนี่ยราคามันแพงมากเพราะนั้นหลายคนก็ยังมาบอกว่าไม่คุ้มค่าทางเศรษฐศาสตร์เลยเอาที่ที่มีราคาแพงมากมายตรงนี้มาทำการเกษตรแล้วข้าวที่มึงทำเนี่ยนะครับมันต้องไปขายข้าวเนี่ยกิโลละสัก 3,000 บาท 5,000 บาทเลยมันถึงจะคุ้มค่าก็คิดแบบเราว่าถ้าเราไม่ได้ซื้อหาใครมาเนี่ยเราจะเอามาเป็นต้นทุนการผลิตทำไมก็ตะบี้ตะบันทำมันอยู่ตรงนี้แหละครับหลังจากลาออกจากราชการมาแล้วก็นำความรู้ทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นการเรื่องการศึกษาในทุกระดับที่เราได้ร่ำเรียนมาเอามาลงตรงนี้ทำเกษตรให้เป็นที่ประจักษ์จริงๆว่ามันต้องเป็นเกษตรที่มันจนเสมอไปหรือเปล่าเพราะว่าวันนี้เองเกษตรกรของบ้านเราเองเนี่ยมันเป็นคนกลางน้ำต้องไปซื้อปัจจัยการผลิตซึ่งเป็นแหล่งของต้นน้ำที่บริษัทต่างๆเนี่ยได้จำหน่ายเขาไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยยาฆ่าแมลงในขณะที่เองเขาก็ต้องเอาเงินเขาไปลงทุนแล้วก็ลงแรงในการสร้างผลผลิตขึ้นมาสุดท้ายเองเนี่ยนะครับก็มีพ่อค้าคนกลางไปรับผลผลิตจากเขามาโดยการกำหนดราคาซื้อโดยที่ไม่รู้ว่าเกษตรกรผู้นั้นเองที่เราไปซื้อเขามาเนี่ยเขาจะเหลือเงินไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเมียเขามั่งหรือเปล่านั้นตรงวันนี้เองเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้ผมเนี่ยกลับมาสร้างตรงนี้โดยยึดหลักว่าเป็นเกษตรกรรายเล็กๆรายหนึ่งก็ได้ที่มีที่อยู่ที่ไม่มากนักแล้วก็สร้างปัจจัยการผลิตเป็นของตัวเองทั้งระบบของน้ำทั้งดินต่างๆพวกนี้เองเนี่ยเราสามารถทำได้ยังไงนำความรู้ต่างๆที่เรามีเนี่ยมาใช้แล้วก็ผลิตของตัดตัวที่เป็นตัวกลางออกทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เอาไปขายให้แก่ผู้บริโภคโดยตรงในรูปของอาหารที่พร้อมกินเกษตรเนี่ยมันไม่ใช่แค่2มือ2ตีนนะครับที่คุณจะสามารถจะเข้ามาทำมันได้เงินทุนคุณต้องมีความรู้คุณต้องมีความรู้อย่างเต็มเปี่ยมในเรื่องที่คุณทำเรื่องที่คุณไม่ทำอย่าไปเสียเวลาเรียนรู้กับมันนะมันเสียเวลาไปเปล่าๆทำในสิ่งที่เรากำลังจะศึกษามันแล้วศึกษาให้ท่องแท้เมื่อเรามีความรู้เรามีเงินทุนแล้วเนี่ยนะครับคุณจะต้องรักการเกษตรอย่างจริงจังนะครับในระหว่างที่คุณก้าวไปกับความรู้และเงินทุนนี่เองเนี่ยความล้มเหลว 80% เนี่ยมันจะด่าหน้าเขามาหาคุณทันทีเลยไอ้นั่นมันไม่ได้ไอ้นี่ล้มเหลวลงทุนไปแล้วไม่มีของขายเลยตามเขามาเยอะแยะมากมายนะครับแต่วันนั้นเองเนี่ยถ้าเกิดว่าคุณใคร่มันนะคุณท้อคุณเลิกเงินที่คุณลงไปจะเสียหมดเลยแต่ถ้าคุณรักมันคุณมีสายป่านที่ยาวพอคุณไม่ได้นับ1แล้วคุณนับ2นับ3นับ4ไปเรื่อยๆถูกมั้ยครับตามความล้มเหลวที่มันเกิดขึ้นกับเงินทุนที่คุณมีไปทดแทนในสิ่งที่คุณไปศึกษาต่อกับมันไม่ช้าหรอกครับความสำเร็จนั้นจะเกิดขึ้นกับตัวของคุณเองคุณจะไปดูคนอื่นเขาสำเร็จความสำเร็จของคนอื่นเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับเราเลยแล้วทำตามเขาก็ไม่ใช่ว่าเราเนี่ยจะสำเร็จทำตามเขาเราล้มเหลวก็เยอะแยะมากมายแต่เราเอามาปรับของเราที่ไม่เหมือนเขาเนี่ยเราอาจจะสำเร็จแบบเราเนี่ยหรอไหมครับเพราะนั้นแล้วเนี่ยความสำเร็จของทุกคนทางด้านการเกษตรยึดหลักว่ามันต้องเราสำเร็จครับไม่ใช่คนที่เราดูสำเร็จนะนี่คือสิ่งที่เราจะต้องก้าวไปหามันตรงนั้นจากฟาร์มสู่โต๊ะอาหารตะไคร้หนึ่งต้นที่ปลูกขึ้นมามันไม่ได้จบลงที่ขายต้นตะไคร้แต่ของผมจบลงที่ขายที่ต้มยำปลาดุกหนึ่งตัวที่เลี้ยงอยู่ในบ่อไม่ได้จบลงที่การขายปลาดุกไปตลาดแต่มันจบลงที่ปลาดุกผัดฉ่าที่วางอยู่ในจานหลายอย่างพวกนี้เองนะครับมันก็อาจจะทำให้หลายคนโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่ที่กำลังจะก้าวมาชูชีวิตทางด้านการเกษตรนะฮะได้มองเห็นว่าถ้าเราทำแบบนี้เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะจนต่อไปแต่เราก็ไม่ใช่ว่าเรารวยนะครับแต่เราก็จะมีความสุขอยู่กับสิ่งที่เราทำตรงนี้ภาวะหนี้สินที่เคยมีมากมายล้นพ้นมันก็อาจจะลดลงหรือหายไปนี่คือสิ่งที่ผมวางเอาไว้แล้วผมก็เริ่มทำกันมาตลาดของเราเนี่ยเป็นตลาดอาหารนั่นหมายถึงว่าคนที่กินเนี่ยเขาต้องเอาตีนพาปากเข้ามานะครับแล้วก็เดินมากินที่เราเนื้อออกไหมฮะแล้ววันนั้นเองเนี่ยคุณจะกำหนดราคาอาหารเนี่ยได้สิ่งตามสิ่งที่คุณเนี่ยอยากจะได้กำไรกับมันแต่ถ้าเกิดว่าคุณต้องส่งของคุณขึ้นรถไปขายตลาดนั่นหมายถึงว่าตลาด
าดเป็นของคนซื้อแล้วนะครับไม่ใช่ตลาดเป็นของเราที่เป็นคนขายคุณจะกำหนดราคาเองไม่ได้แล้ววันนั้นเองเนี่ยคุณมันก็จะต้องอยู่ที่คุณไม่ใช่กำไรมันอยู่ที่คุณของผมเองเนี่ยเราทำไม่ได้ขายเพียงแค่วัตถุดิบแต่เราขายถึงอาหารด้วยเราเองเราอาจจะพูดได้ว่าผมทำเกษตรเพื่อชีวิตก็ได้เพราะว่าคนที่กินเข้าไปแล้วเนี่ยผมไม่ใช้ยาฆ่าหญ้าผมไม่ใช้ยาฆ่าแมลงตัวนั้นเองเนี่ยนะครับคนที่มากินก็สบายใจกินผักกรอบอร่อยมากเลยแล้วผักผมเสิร์ฟไม่อั้นครับมาได้เลยครับปลาผมเลี้ยงไว้ในบ่อถ้าเกิดว่าคุณอยากจะกินตัวไหนคุณสั่งได้เลยเพราะนั้นตรงนี้เองเนี่ยคือสิ่งที่ของเราทำเองเราขายเองเงินที่เหลืออยู่เนี่ยก็เพียงพอกับการเลี้ยงปากเลี้ยงท้องของเราเองกับบริวารที่เรามีนี่คือเป็นเกษตรอีกรูปแบบนึงซึ่งเราพอแค่นี้ในหลวงรัชกาลที่9สอนให้เรารู้จักความพอเพียงแต่หลายๆคนเนี่ยตีประเด็นผิดไปว่าความพอเพียงคือจะต้องไปปลูกผักกินเองเพราะนั้นแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ตรงนั้นนะครับการพอเพียงเนี่ยผมคิดว่าเราต้องตั้งมั่นว่าเราพอแค่ไหนแล้วเราก็ทำแค่นั้นเราถึงจะมีความสุขกับมัน